สวัสดีค่ะพบกับเสือสีสวนเกษตรค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้พาเพื่อนๆมาชมแก้วกาญจนานะคะอโกนิมานะคะที่เฮาปลูกไว้นะคะมีหลายต้นนะคะหลายต้นหลายชนิดนะคะหลายสีขอน้ำเพื่อนมาแน่นะคะขอน้ำญาติพี่น้องขอน้ำเพื่อนๆมาแน่แก้วกาญจนานะคะหรือว่าเขียวหมื่นปีนะคะหรืออโกนิมานะคะเป็นสกุลของพืชไม้ประดับนะคะที่มีความสวยงามที่ใบนะคะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับนะคะเป็นลำดับพืชที่มีมากกว่า40ชนิดปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์นะคะเพื่อให้มีสีสันสวยงามเป็นที่นิยมนะคะเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามและเป็นไม้มงคลนะคะมีความสวยงามแล้วก็ปลูกได้สวยงามประดับประดาตามอาคารบ้านเรือนนะคะปลูกในบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆเป็นไม้กระถางนะคะอโกนิมาเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวนะคะเพื่อนๆแก้วกาญจนานะคะหรือว่าเขียวหมื่นปีหรือว่าว่านขันหมากนะคะเป็นสกุลของไม้ประดับที่มีความสวยงามนะคะเพื่อนๆอโกนิมานะคะเพื่อนๆมาจากสกุลจากภาษากรีก2คำนะคะคือคำว่าอโกรสแปลว่าสว่างสดใสและนิมาแปลว่าเส้นสื่อถึงลักษณะของเกสรตัวผู้นะคะเกสรเพศผู้ที่เกาะอยู่บนปลีดอกนะคะนี่ค่ะอัญมณีนะคะอัญมณีแดงก็ออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆมีเกสรน้ำนะคะอันนี้เป็นอัญมณีแดงนะคะก็จะมีผลสีเขียวแบบนี้นะคะแต่ว่าใบเขาเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆมีเกสรนะคะนะคะสวยงามอันนี้อัญมณีแดงนะคะเพื่อนๆเขาปลูกใต้ผ่าสะแล่นนะคะจะได้อากาศท่ายเท่แล้วก็แสงแดดลำไล่นะคะเพื่อนเท้าอยู่บนหลังคาสังกะสีเขาจะห้อนนะคะเขาอยู่กับที่ห้อนห่อนห้อนบ่ได้นะคะเขาจะใบจะลวกนะคะเพื่อนๆใบจะลวกแล้วก็อยู่ไอ้รดน้ําหลายๆนะคะรดน้ําหลายๆรากจะเน่านะคะเพื่อนๆรดน้ํานี่น่าจะบางคนนี่อาทิตย์ละเทื่อนะคะหรือว่า2เทื่อต่ออาทิตย์นะคะเพื่อนดินก็จะเป็นดินโปร่งโล่งสบายนะคะดินนะคะบ่แหนนนะคะบ่แหนนบ่แฉะนะคะชื้นได้แต่ว่าบ่แฉะนะคะเป็นดินโปร่งๆดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆถ้าแหนนๆนี่ลากจะบ่เดินดีนะคะเพื่อนๆอโกนิมาเขาชอบดินโป่งๆดินผสมกากมะพร้าวนะคะกากมะพร้าวสับละเอียดนะคะเพื่อนๆละเอียดแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะจะเป็นปุ๋ยบำรุงใบนะคะเพื่อนๆให้ในใบเขาสดชื่นปุ๋ย NPK นะคะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนนะคะนี่นะคะเขาจะใบก็เป็นแล้วแต่นะคะถ้าใส่ปุ๋ยหลายก็ใบก็จะอาจจะตายได้ง่ายๆนะคะเพื่อนไส้หลายนะคะไส้หลายแบบว่าโพดปุ๋ยนะคะโพดปุ๋ยโพดน้ำก็ตายอันนี้เอาไว้บ้านนะคะเพื่อนสังเกตว่าเขาอยู่ใต้ผ่าสะแล่นเขาจะงามนะคะเลยงัดออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะอันที่ไว้ล้านนะก็จะเป็นใบเหลืองนะคะใบเหลืองมันอยู่ใต้สังกะสีนะคะใต้สังกะสีแล้วก็แดดแสงแดดซองอากาศมันบ่ไข่โป่งๆนะคะเพื่อนๆอันนี้โป่งอยู่บ้านนอกนะคะถ้าอยู่บ้านนอกก็จะงามใบสวยนะคะอัญมณีแดงนะคะเพื่อนๆส่วนการขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆขยายพันธุ์อโกนิมานี่เขาเพาะเลี้ยงนะคะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเพื่อนๆอาจากเกสรโตที่เป็นดอกออกมานะคะเพื่อนๆผสมพันธุ์กันทั้งเกสรนะคะแล้วก็ออกมานะคะแล้วก็เนื้อเยื่อนะคะออกมาทั้งเนื้อเยื่อนะคะขยายพันธุ์ทั้งเนื้อเยื่อแล้วก็ทั้งไอ้นอนะคะเป็นนอตัดลำต้นนะคะตัดลำต้นเป็นคอๆขยายพันธุ์นะคะทั้งเงาทั้งรากแล้วก็ทั้งคอนะคะตัดข้อนะคะเพื่อนๆยังแสงเงินแสงทองนะคะเพื่อนแสงเงินแสงทองนี่จะที่เป็นคอๆนะคะตัดเป็นข้อๆแล้วก็วางลุ่งใส่ดินเลยนะคะใส่ในกระถางเกิดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เป็นกวักมหามงคลนะคะกวักมหามงคลที่พี่สาวเพิ่นเอามานะคะขอมากิ่งเดียวนะคะเพื่อนขอมากิ่งเดียวหรืออาจจะเป็น2กิ่งนะคะเป็นหักมานะคะเพื่อนหักมาแล้วก็งามได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆงามอีหลีใบเขาจะ
มีความหนานะคะมีความหนาเส้นจะเป็นเส้นออกสีชมพูนะคะเส้นกลางเขานะการก้านนะคะจะเป็นเส้นสีชมพูตรงใบนะคะสวยนะคะกวักมหามงคลนะคะจะเป็นใบหนาแบบนี้นะคะอโกนิมานะคะสีสวยนะคะสีสวยสีเขียวงามๆนะคะแล้วก็เป็นก้านสีชมพูนะเส้นของเขานะคะเส้นใบเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีอันใดอีกเที่ยวมีนะคะสุขสมใจปองนะคะสุขสมใจปองล้วยล้นฟ้านะคะอันนี้เป็นกวักมหามงคลชอบที่เขาเป็นสีเขียวนะคะเมื่อนนอก็เกิดขึ้นมานะคะแตกทั้งนอมีแบบว่าบางต้นนะคะเพื่อนๆคือบ่แตกนอนะคะบ่แตกนอออกมาใหม่เลยนะคะคือขยายพันธุ์ด้านที่เฮาคอนะคะตัดคอนะคะบางอย่างบางชนิดนะคะอโกนิมานะคะจะเป็นออกมาเป็นต้นนะคะออกมาเป็นต้นเป็นนอเนาะเป็นนอต้นไม้นะคะบางต้นนี่สิบ่งอกนะคะบ่งอกออกมาเป็นต้นคือขยายพันธุ์ทั้งลำคอนะคะคอของเขานะคะตัดคอตัดต้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะปลูกโดยดินโปร่งนะคะเพื่อนดินโปร่งถ้าดินแน่นแน่เขาจะเปลี่ยนกระถางไม้นะคะเพื่อนจะเปลี่ยนกระถางไม้เปลี่ยนกระเถอะถางไม้แล้วก็ผสมปุ๋ยลงไปน้ำนะคะผสมปุ๋ยผสมฝุ่นลงไปด้วยนะคะเพื่อนดินกับดินร่วนปนทรายแล้วก็ผสมกากมะพร้าวนะคะกากมะพร้าวซับละเอียดนะคะซับละเอียดแล้วก็ใบก้ามปูนะคะเพื่อนอย่าลืมใบก้ามปูที่เขาขายเป็นถุงละ20บาทนะคะถุงละ20บาทก็เอามาปลูกนะคะปลูกเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่าดินแน่นดินเขาจะต้นเขาจะตายเขาก็จะเอาออกมาใหม่นะคะใบเขาเหลืองหย่อนเขาขาดปุ๋ยนะคะเพื่อนขาดปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ก็ตายได้นะคะนี่คือรวยไร่วันนะคะเพื่อนรวยไร่วันซื้อมากระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่นี่สิมีต้นนึงนี่แหละค่ะต้นนึงหรือต้นนึงก็อีกต้นน้อยๆนะคะแล้วเฮาจะได้ขึ้นมาเป็น4ต้นแบบนี้นะคะรวยรายวันใบงามนะคะเพื่อนๆใบออกสีชมพูนะคะเป็นจุดสีเขียวๆนะคะเพื่อนๆนี่ก็สามารถแยกกระถางได้นะคะอโกนิมารวยรายวันนะคะใบเขาสวยนะคะใบหนาแล้วก็ใบใหญ่นะคะเพื่อนๆชอบใบที่สีสันเขาสวยงามนะคะปลูกต้นเศรษฐีนะคะว่าง่ายๆคือสมัยก่อนนะคะเป็นเด็กน้อยก็จะมาปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้แล้วเอามาช่ำลงในขวดนะคะเพื่อนอย่างเช่นต้นสนนะคะต้นสนโกสนนี่เนาะแต่กี้มีน้ำบ้านเฮามีอยู่นะคะชอบหักกิ่งสนมาลงในขวดนะคะขวดน้ำแล้วก็กิ่งสนก็จะออกรากคล้ายๆกับโกนิมานี่ค่ะเอาจุ่มลงในน้ำเขาจะออกรากนะคะแต่ว่าจะให้เปื่อยนะคะเปื่อยนี่กับบ่รอดคือกันนะคะเพื่อนช่ําเวลาเฮาช่ํานะคะเวลาช่ําขยายพันธุ์นะคะเพื่อนช่ําลงในดินควบแน่นนะคะเพื่อนควบแน่นโดยการเฮาช่ําแล้วก็ปักช่ําให้แน่นๆนะคะแน่นๆแล้วก็เฮาก็ห่อด้วยถุงพลาสติกนะคะอย่าให้อากาศเข้านะคะเพื่อนอากาศเข้าแล้วเขาจะบ่งอกนะคะรากบ่งอกเขาจะเสียชีวิตเนาะนี่นะคะคืออโกนิมานะคะเพื่อนแก้วกาญจนานะคะหรืออโกนิมาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะต้นไม้ฟอกอากาศปลูกประดับบ้านเรือนออฟฟิศนะคะที่ทำงานนะคะเพื่อนๆนี่นะคะราคาก็ลดลงแล้วนะคะเพื่อนๆราคาลดลงเขาซื้อทางออนไลน์นะคะก็จะมี3ต้นร้อยต้นละ50บาทนะคะต้นละ100บาทหรือว่า29บาทนะคะแล้วแต่ท่านต้นน้อยๆนะคะต้นน้อยๆแค่ๆนะคะเพิ่นเฮ็ดเป็นมินิมอลนะคะมินิมอลต้นน้อยๆก็มีนะคะหรือว่ากระถางใหญ่ๆไส้ใหญ่ๆก็มีนะคะเพื่อนมีรวยไร่วันก็ต้นใหญ่นะคะแสงเงินแสงทองนะคะแสงเงินแสงทองอาจจะเป็นขอบแดงๆนะคะเพื่อนขอบแดงๆใบเขียวขอบแดงสวยนะคะแสงเงินแสงทองอัญมณีแดงนะคะขอ
ขอบคุณทุกท่านที่ชมมาด้วยกันนะคะมื้อนี้เอาสาระเรื่องอโกนิมาแก้วกัญจนามาฝากนะคะต้นไม้ประดับต้นไม้ฟอกอากาศนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ